สวัสดีค่ะพบกับพี่นาอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะวันนี้พี่นาพาเพื่อนๆนะคะมาชมวิธีการปั่นต้นข้าวโพดนะคะปั่นแล้วนำไปหมักนะคะหมักก็คือใส่ถุงดำแล้วก็มัดไว้นะคะเป็นรายได้ดีทีเดียวค่ะสามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพทำกันในครัวเรือนนะคะจากการที่พี่นาได้พูดคุยกับน้องเขานะคะเขาทำมาหลายปีแล้วนะคะอยู่ได้ด้วยตัวเองเลยนะคะก็คือเขาอะปกติแล้วเวลาเขาเจ้าของไร่หักข้าวโพดหักฝักข้าวโพดแล้วเนี่ยต้นข้าวโพดจะทิ้งไว้ให้แห้งเหี่ยวแล้วก็เผาทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ใช่ไหมคะแต่ณวันนี้นะคะน้องเขาเนี่ยไปซื้อข้าวต้นข้าวโพดที่เขาหักฝักไปแล้วนะคะก็เหลือข้าวโพดเศษๆที่แบบฝักไม่สวยบ้างอะไรบ้างนะคะปนกันกับลำต้นเนี่ยเขาก็ไปรับซื้อเป็นไร่นะคะแล้วก็นำมาปั่นนะคะปั่นให้ละเอียดแบบนี้นะมีละเอียดมากละเอียดน้อยนะแล้วแต่ความต้องการของลูกค้านะคะอย่างของพี่นาก็จะใช้ระบบว่าปานกลางนะคะไม่ละเอียดเกินไปแล้วไม่หยาบเกินไปนะคะเพราะพี่นาก็จะนำมาให้ไก่เป็ดแพะนะคะกินได้หมดเลยนะกินได้หมดเลยเนี่ยรายได้เขาดีไม่น้อยเลยนะคะเนี่ยเขาทำมานานหลายปีแล้วอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างเขาเลยนะคะมารวมตัวกันในครอบครัวนะพี่ๆน้องๆนะคะสามารถสร้างรายได้ได้ดีทีเดียวนะคะเดี๋ยวนี้ตั้งแต่พี่นาดูเขาครั้งแรกๆนะหลายๆปีแล้วจนณวันนี้เนี่ยเขามีอะไรดีๆขึ้นเยอะเลยนะคะณวันนี้นะน้องเขาก็มีสามารถซื้อแพะนะคะซื้อสัตว์อะไรเนี่ยวัวอะไรพวกนี้มาเลี้ยงนะคะสามารถต่อยอดเป็นรายได้อีกทางหนึ่งเพราะว่าเขาสามารถปั่นข้าวโพดเองโดยที่ไม่ต้องไปซื้อเขานะคะเขาก็เหลือก็ให้แพะให้วัวอะไรไปนะคะกินได้อีกทางหนึ่งนะคะโดยทางที่แบบว่าจะมาปั่นข้าวโพดขายอย่างเดียวนะคะเขาก็ให้สัตว์ของเขากินด้วยรายได้ดีอ่ะรายได้ดีเลยพี่นาดูแล้วเนาะเนี่ยเขาก็เนี่ยปั่นใส่กระสอบนี้นะคะใส่กระถุงดำเนี่ยแล้วก็ชั่งกิโลนะก็ถุงนึงก็ประมาณ25โลนะคะ25โลนะพี่นาดูเขาชั่งนะ25โลถุงนึงก็พี่นามารับซื้อในราคา30บาทพี่นามาครั้งนึงก็จะ3ถุงเนี่ยรถพี่นาไปใส่3ถุงนะคะพอรถพี่นาได้แค่นี้นะเนี่ยเขาบอกว่าที่เห็นอยู่เนี่ยพี่หนูไม่ได้มาตั้งขายนะคือไม่พอจะขายนะเขาโทรมาสั่งเลยว่าจะเอาเท่าไหร่บางทีพี่นาไปพอดีว่าโอ้โหก็ใช้รถบรรทุกเลยนะพี่นาก็แบ่งมาทีละ3ถุงนะคะเพราะว่าพี่นามาเลี้ยงของพี่นาไม่เยอะนะน้องเขาก็จะแบ่งไว้ให้พี่นา3ถุงถ้าไม่โทรบอกล่วงหน้านะเขารับไปหมดเลยค่ะไม่พอจะขายนะรายได้ดีมากๆเลยนะคะไปซื้อข้าวโพดที่เขาหักแล้วทั้งไร่แล้วก็มานั่งปั่นแบบนี้นะคะเป็นช่องทางสร้างรายได้ที่ดีทีเดียวนะคะพี่นามองแล้วได้ดีทีเดียวนะคะก็คนในครอบครัวเนี่ยช่วยกันไม่ต้องไปจ้างคนงานที่ไหนเนาะเนี่ยพี่ๆน้องๆกันเนี่ยค่ะพี่นาก็พามาชมนะคะพามาชมวิธีการของเขาเสียงจะดังมากๆเลยพี่นาก็ตัดเสียงออกนะคะเสียงดังเครื่องนี่พี่นาก็จะพาชมลูกแพะนะคะลูกแพะของเขาลูกแพะลูกแกะที่เขาสร้างรายได้จากตรงนี้แล้วเขาก็ไปซื้อลูกแพะลูกแกะมาเลี้ยงด้วยนะคะเดี๋ยวไปชมกันอีกคลิปนึงนะคะคลิปนี้นะคะพี่นาก็มาให้ชมวิธีการของเขานะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะสนใจจะนำไปสร้างเป็นอาชีพนะอีกช่องทางหนึ่งเป็นรายได้เสริมในครอบครัวนะคะไม่ต้องรายได้เสริมพี่นาว่าเป็นได้หลักได้ดีทีเดียวนะคะรายได้ต่อปีนี้ไม่อยากจะพูดนะเยอะมากเลยนะคะพี่นาฟังจากเขาพูดแล้วเขาไม่ได้มีอาชีพอะไรนะเขาทำอาชีพนี้โดยตรงเลยนะคะในครัวเรือนค่ะและพบกับพี่นาใหม่นะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มใหม่นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานำเสนอคลิปดีๆนะคะมาซื้อเขาแล้วก็เลยสัมภาษณ์เขานะว่าอะไรยังไงนะทำยังไงรายได้ดีแค่ไหนนะน้องเขาก็บอกพี่นาหมดเลยนะคะค่ะบ๊ายบายแล้วพบกับพี่นาใหม่นะจ๊ะสวัสดีค่ะ